สวัสดีครับคุณหลังเขาชาแนลครับวันนี้มาเสนอเมนูต้มซัวอึ่งครับอึ่งครับอึ่งลวกไว้แล้วครับเครื่องก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับกับขิงตะแพวหอมจีนหอมบัวหอมป้อมปักชีครับมีมะนาวครับใส่พริกป่นก็คั่วนี่งาครับงาคั่วต่ำนะครับเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาเครื่องรสเครื่องปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราติดตามครับน้ำเดือดนะครับข่าตะไคร้ใส่ไม่กู้ลงไปครับแล้วก็ใส่ขิงครับต้มซัวอึ่งครับสูตรคนหลังเขาครับหล่อให้เดือดเดือดเราอึ่งใส่ครับเดือดละเอาอึ่งลงเลยครับนี่ครับโอ้เต็มหม้อแล้วมั้งอึ่งนี้อึ่งไข่นะครับขัดตัวเลยครับไข่แตกอยู่นี่เต็มหม้อเลยครับกี้เหมียวกัดกันครับแซ่ซีกระโดดเลยครับใส่เกลือแล้วก็ใส่เกลือป่นสักหน่อยมารอให้อึ่งสุกครับเดือดแล้วครับเดี๋ยวมาปรุงเครื่องครับเดือดละปิดหม้อเลยปรุงเครื่องครับปรุงเครื่องแรกใส่งาครับงาคั่วแล้วก็ตำแล้วครับงาป่นครับงาป่นเดี๋ยวเราตำเอาก็ใส่พริกป่นครับป่นไม่พอแล้วเดี๋ยวเราเอาพริกเป็นเม็ดที่คั่วไว้วันนี้ไทยผสมลาวครับแล้วพอเราผสมลาวเครื่องครับผงปรุงรสรสดีนะครับนะครับใส่ลงไปหม้อใหญ่แดงก็ใส่หลายครับหม้อน้อยก็ใส่น้อยใส่ตามตาครับตามหม้อแป้งนัวหรือผงชูรสก็ใส่หลายครับตามตาตามหม้อหม้อใหญ่ก็ใส่หลายหม้อน้อยก็ใส่น้อยครับมากพอดีมันรอให้มันเดือดจากในเรามาชิมครับมันเดือดครับ เดือดแล้วขึ้นแล้วสันแดงแล้วมาชิมบ้างครับชิมบ้างชิมรสชาติครับเทมะนาวบานไซครับชิมคมนัวก่อนครับสิ่งแรกเติมน้ำปลาด้วยหน่อยมะนาวจบแล้วครับข้าวคั่วครับข้าวคั่ว
น้ำมะนาวครับใส่ใจใส่ไปเสียใจครับครับโอ้สีสันเริ่มแดงแล้วครับแกะเลยครับปิดแกะเครื่องหอมลงไปเลยครับมีหอมจีนต้นหอมสีหอมป้อมใบผักแผวครับครับหอมฟุ้งเลยครับพี่นะหอมฟุ้งเลยครับพี่น้องเด้อครับไปกินกันหอมจะให้พี่น้องได้กินเนี่ยเนาะโอ้โหกินลอยมาเตะนะหอมแซ่บมากเลยครับจอดชิมรอบดีครับแซ่บแซ่บนะครับกินกันครับพี่น้องแซ่บแซ่บขนาดเลยธรรมดาผมมีถ้ามีมะม่วงเปรี้ยวอ่ะผมผสมมะนาวเลยครับใส่มะม่วงเปรี้ยวอันนี้ผมมีครับมาครับกินกันครับพี่น้อง